สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยกับผมธัญญนพตระกูลโชคดีนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยรวมไปถึงประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับและวันนี้รายการของเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์พระเครื่อง IT Land นะครับที่นี่อยู่บริเวณชั้น3ห้างเดอะสแควร์บางใหญ่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญเอาไว้มากมายหลายต่อหลายท่านนะครับแล้ววันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับที่นี่ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านพระเครื่องที่น่าสนใจกิจกรรมต่างๆวันนัดนะครับและวันนี้นะครับเราจะไปเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพระเครื่องของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองครับขอเชิญพบกับคุณจิ๋วกำแพงแสนครับสวัสดีครับพี่จิ๋วครับสวัสดีครับครับพี่จิ๋วครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงปู่หลิวซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทำรายการนะฮะไปที่วัดหลวงปู่หลิวแล้วแล้วก็เคยสัมภาษณ์พี่จิ๋วไปแล้วด้วยวันนี้จะมาต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะก็คือเต่าเล็กลูกเหมือนรุ่นแรกและนามปี17ที่กำลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ข้อขัดแย้งกันอยู่ครับผมวันนี้จะมาจบว่ามันเป็นยังไงกันแน่ถูกไหมว่ามีกี่เนื้อมีกี่พิมพ์แล้วก็ด้านหลังมีกี่แบบเดี๋ยวติดตามกันแล้วว่าทำไมด้านหลังมีกี่แบบแล้วทำไมถึงเรียกแบบนี้แบบนี้ครับผมก็จะได้อธิบายให้พวกน้องๆหรือผู้สนใจได้เข้าใจเล่นกันถูกทางแล้วก็นำไปต่อยอดกันได้เป็นข้อมูลความรู้ไว้นะครับซึ่งคุณผู้ชมฮะคือจะมีวลีคำพูดที่เวลาใครที่อยากจะบูชาหลวงปู่หลิวเนี่ยนึกถึงพี่จิ๋วต้องนึกถึงวลีที่ว่าศรัทธาบูชาเต่าปู่หลิวปรึกษาจิ๋วสิครับนี่นะฮะก็คือใครอยากจะมาปรึกษาเรื่องอะไรเกี่ยวกับหลวงปู่หลิวเนี่ยผมยินดีให้คำแนะนำความรู้ความสามารถที่ผมมีเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลหลวงปู่หลิวและเด็กรุ่นหลังๆน้องๆอยากจะดูเป็นผมยินดีให้คำแนะนำครับโดยที่ไม่ต้องมาเช่าก็ได้ไม่ต้องเช่าก็ได้ครับอยากให้ดูเป็นจะได้ไม่โดนเขาหลอกและไปเช่าถูกรุ่นถูกราคาดูเป็นอย่างเงี้ยบางคนก็เอาไปเป็นวิชาชีพและหลายคนที่ว่ามาดูพระหลวงปู่หลิวจากผมเป็นแล้วก็เอาไปซื้อขายหลวงปู่หลิวกันและหลายคนผมยินดีให้คำแนะนำครับครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะวิธีการดูนะคือประวัติความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงปู่หลิวก็มีให้ด้วยมีให้ด้วยครับยินดีให้คำแนะนำครับมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์กันได้ครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่หลิวนะครับขอถามถึงศูนย์พระเครื่องแห่งนี้ก่อนนะครับคือเป็นไงเปิดมานานหรือยังฮะที่นี่เปิดได้ประมาณ2ปีกว่าครับผม2ปีฝ่าศูนย์พระเครื่อง IT Land ห้างเดอะแฟร์บางใหญ่ครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งอยู่ติดถนนกาญจนาภิเษกใกล้สถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ใกล้สถานที่อีกหน่อยจะเป็นศูนย์การค้าที่ขึ้นใหญ่อยู่ย่านนี้คือห้างเซ็นทรัลพลาซ่าครับผมครับแล้วก็หมู่บ้านต่างๆหมู่บ้านบริเวณนี้ครับสะดวกสบายเพราะติดถนนเส้นหลักใหญ่เลยเส้นกาญจนาภิเษกครับผมที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญที่มารวมตัวกันคือเกิดขึ้นมาได้ไงพี่คอนเซ็ปต์ที่เนี่ยคือไปรวมตัวกันยังไงเขาเปิดศูนย์ขึ้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่พวกเซียนพระที่สถานที่ตอนนี้มันเกิดขึ้นหลายที่ก็เลยมองหาทำเลที่เป็นจุดน่าสนใจก็ขึ้นมาสบายแล้วก็สะดวกสบายเดินทางดีครับก็คือมาจบกันที่นี่มาจบมาหาบนห้างนี้กันมาอยู่บนห้างนี้กันหลายเจ้าเป็นไงพี่สองปีที่ผ่านมาเป็นไงก็โอเคอยู่นะเพราะว่าจากเราได้ลูกค้าเก่าเราที่เราเคยอยู่จากอสก.นนทบุรีแล้วก็มาที่นี่มาได้ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าห้างนี้มันสะดวกสบายสถานที่จอดรถก็สะดวกแอร์เย็นสบายฝนตกก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรครับครับผมตอนนี้มารวมกันเนี่ยมีประมาณสักกี่ร้านที่มาเปิดมีอยู่ครับถ้าร้านด้วยตู้ด้วยนี่ถ้าห้องเนี่ย50กว่าห้องนะครับครับเป็นห้องเป็นร้านเนี่ยนะ50กว่าร้านแล้วยังมีตู้เท่าไหร่ก็เป็น100ตู้ครับแล้วมีวันนัดไหมแผงจอดรถตลาดนัดเนี่ยจะมีทุกวันพุธกับวันศุกร์กี่โมงถึงกี่โมงห้างนี้จะเปิด11โมงครับครับก็คือตามเวลาห้างตามเวลาห้างเปิด11โมงก็ปิดสามประมาณ3ทุ่มแต่คุณเข้ามาเนี่ยคุณอยู่ได้เย็นๆจนห้างปิดเลยครับอยู่นั่นเลยครับครับผมแล้วก็วันนัดเนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างฮะก็พิเศษก็จะมีพวกโต๊ะแดงแผงจอนี่แหละครับก็มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเยอะไหมก็เยอะครับเป็นร้อยๆแผงเป็นร้อยๆแผงครับอย่างวันนี้ก็มากันเต็มหมดเลยครับครับซึ่งเนี่ยมองดูไปเนี่ยนะคือพื้นที่บริเวณชั้น3เนี่ยก็คือเป็นโซนพักเครื่องเป็นโซนพักเครื่องส่วนหนึ่งกับเป็นพวกขายอุปกรณ์ไอทีไอทีส่วนหนึ่งด้วยครับครับผมซึ่งตอนนี้พื้นที่เอาเฉพาะในส่วนของโซนพระเครื่องเนี่ยนะ คือเต็มเรื่องพี่หากว่าคุณผู้ชมดูอยู่สนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ก็บางห้องยังมีห้องว่างอยู่แล้วก็ยังมีตู้ที่ว่ายังให้โอกาสคนที่อยากได้ตู้ที่ว่ามามีร้านประจำก็ยังพอมีเหลืออยู่ครับช่วงนี้ครับโดยกติกาของคนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่มีกฎกติกาอะไรไงบ้างก็คือคุณต้องเล่นพระแท้ครับอยู่ที่ไหนก็คือเล่นพระแท้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าครับแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบใช่ครับว่ามีปัญหาขัดแย้งอะไรครับ
ก็คือคุณต้องเล่นพระแท้แล้วก็ต้องรับผิดชอบวัตถุมงคลที่คุณขายไปครับครับต้องแท้อย่างเดียวเท่านั้นครับเอาละตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สะดวกสบายครับนะครับเดินทางง่ายนะฮะมีแอร์อยู่ในร่มแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายต่อหลายท่านที่มาร่วมตัวก็ยังมีอีกท่านหนึ่งคือพี่พี่หยกสวนฟังตุ้งนี่ก็เป็นเซียนรุ่นเก่าก็ขึ้นมาอยู่ด้วยกันวันนี้ครับครับผมพี่หยกเขาเน้นอะไรพี่หยกจะเล่นพระกุพระพระหลักทั่วไปครับถือว่าเป็นรุ่นผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เลยครับนะครับสำหรับใครที่สนใจพระกุพระเก่าเนี่ยก็ไปพูดคุยกับพี่หยกสวนฟังตุ้งได้ครับครับผมเอาละฮะวันนี้มาที่เรื่องราวของหลวงปู่หลิวครับผมนะครับที่วันนี้หยิบยกนะแล้วก็นำขึ้นมาก็คือจะมีในส่วนของที่บอกไว้ตอนแรกนี่คือเต่าเล็กรูปเหมือนรุ่นแรกและนามแย้ที่ทุกวันนี้บางคนเถียงกันว่ามีกี่เนื้อกันแน่และด้านหลังที่ทำไมเขาเรียกยันอันไหนเป็นยันขุดอันไหนยันเรือนถามพี่จิ๋วหน่อยไอ้ข้อขัดแย้งมันเริ่มต้นเมื่อไหร่นะพี่ก็หลังจากที่กระแสหลวงปู่ที่เราไปถ่ายทำแล้วคนศรัทธานิยมวัตถุมงคลหลวงปู่มากหลายปีแล้วครับต้องสองสามปีได้นะฮะแล้วไงต่อฮะก็มันมีกลุ่มที่ตั้งกันขึ้นมาหลายๆกลุ่มครับในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับผมก็พยายามสร้างกระแสขึ้นมาว่าประกาศตัวว่าตัวเองเป็นผู้รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ให้ข้อมูลผิดๆถูกๆกันอันนี้มันเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปตอบคำถามให้พวกเขาหมดนะครับคนเข้ามาผมก็แนะนำก็พูดความจริงไปก็อ้างอิงรุ่นที่เล่นกันเก่าๆมาหลายๆท่านว่าแบบนี้มีจริงแบบนี้มีจริงแบบนี้มีจริงครับคุณจะเชื่อไม่เชื่อนั่นแล้วแต่วิจารณญาณของคุณครับแต่อย่างพวกผมเนี่ยผมยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและแท้จริงเท่านั้นครับผมครับผมซึ่งพี่จิ๋วก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์สายตรงของวัดเป็นสะสมมานานนับถือหลวงปู่หลิวมานานแล้วทุกวันนี้เป็นกรรมการโต๊ะหลักหลวงปู่ปู่หลิวเลยครับ35รายการหลักที่บรรจุประจำพระท้องถิ่นโต๊ะหลวงปู่หลิวจะต้องมีผมเป็นอยู่มาเป็นแสนเป็นตัวยืนกับคุณกิตติเมืองการนี่ประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดกาญจน์ชมรมพระเครื่องท่ามกาครับผมซึ่งทั้งหมดนี้คือในงานประกวดของสมาคมผู้ยกพระเครื่องพระบูชาไทยถ้ามีโต๊ะหลวงปู่หลิวโต๊ะคือมาตรฐานของสมาคมนะฮะพี่จิ๋วก็แน่นอนวันนี้เรามาคุยกับคณะกรรมการที่ตัดสินเลยนะครับผมครับอ่ะเลิกเข้าเรื่องเลยพี่ก็คือเต่านี่ฮะเต่าลูกเหมือนลูกเต่าเล็กลูกเหมือนรุ่นแรกนะครับเต่าละนามแย้อันนี้ครับคำว่าละนามแย้นี่มาจากที่ไหนยังไงบล็อกเขียนว่าวัดละนามจากสอเสือเป็นลอลิงไงนะอยู่ด้านหน้าจะเขียนว่าเนี้ยถ้าเอารูปมาจะเห็นนั้นท่านผมขอดูรูปนะครับคุณผู้ชมดูรูปก่อนนะครับเขียนว่าวัดละนามเลยนะเป็นที่มาของละนามแย้บอกละนามแล้ววัดละนามนี่คืออะไรพี่จริงๆคือวัดสนามแย้วัดแรกหลวงปู่ที่สร้างเต่าเนี่ยวัดที่หลวงปู่อยู่วัดแรกเลยไม่ใช่วัดแรกแดงทองนะไม่ใช่ครับคือวัดละนามเนี่ยวัดสนามแย้วัดสนามแย้ที่แรกครับครับผมแต่ว่ามาสร้างเต่าเล็กรูปเหมือนรุ่นแรกปี17เนี่ยที่มีประสบการณ์มากมายเนี่ยบล็อกเขาแกะเป็นลอลิงอะไรก็เรียกกันว่าบล็อกละนามครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นสอเสือต้องเป็นสอเสือแต่เขาไม่มีขีดสอเสือก็เลยเป็นอ่านเป็นละนามแย้แต่ว่าถ้าเป็นสอเสือจะเป็นรุ่นหลังแย้นะอย่าเข้าใจผิดไม่มีวัดชื่อนี้ละนามแย้ไม่มีแต่ถ้ามีรุ่นหลังๆที่สร้างเป็นแบบรูปเหมือนหลวงปู่จะเขียนว่าวัดสนามแย้จะเขียนว่าสนามแย้ที่แบบอาจจะล้อพิมพ์แล้วก็ตามแต่เขาจะเติมให้มันครบสมบูรณ์ครับอันนี้มันผิดตอนขั้นตอนไหนพี่ตอนแกะแกะพิมพ์มากกว่าแกะช่างแกะสอเสือไม่มีหางเป็นลอลิงก็เลยปั๊มมาออกว่าวัดละนามแย้ก็เลยเรียกกันบล็อกละนามบล็อกละนามถามหน่อยพี่เป็นความรู้แล้วตอนที่เวลาช่างเขาแกะพิมพ์เสร็จเนี่ยเขาเอากลับไปส่งให้ที่วัดเช็คความถูกต้องเนี่ยทำไมที่วัดเขาไม่ไอ้สมัยนั้นน่าจะไม่ได้ว่าต้องไปเช็คตรวจสอบที่วัดพวกลูกศิษย์ขอสร้างขออะไรก็ทำกันคือสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีอีเมลยังไม่มีอะไรไม่มีมือถือที่จะส่งรูปได้นะคือทุกอย่างมันแบบเพราะโรงงานที่จะปั๊มพระสมัยก่อนก็มีน้อยใช่ใช่มันต้องเสียเวลานะกว่าจะขับรถเอาแบบไปให้ดูมันช้าๆอ่ะโอเคจบแล้วไงต่อพี่ก็คือตอนเนี้ยบางคนเข้าใจว่าบล็อกละนามเนี่ยจะต้องมีเนื้อจะต้องมีบล็อกที่ว่ามีเนื้อเกินตรงนี้บล็อกเดียวแต่จริงๆไม่ใช่คือเนื้อเกินลักษณะแบบนี้ถูกไหมต้องปีกต้องปีกเนี่ยคือเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าอาจจะมีตรงนี้ถูกไหมใช่แล้วให้ต่อฮะแต่พอคนเห็นแบบนี้ที่ตัดชิดเป๊ะครับบอกว่าไม่ใช่หาว่าสร้างปีรุ่นหลังแต่จริงๆจริงๆเป็นปี17ด้วยกันครับครับผมแล้วมันเกิดจากอะไรพี่ทำไมมันถึงเดี๋ยวมีเกิดจากการปั๊มตัดแรกๆครับครับปั๊มตัดแรกพระปั๊มตัดแรกๆที่บล็อกยังไม่ตัวตัดยังไม่ทื่อก็จะมีตัดคมมากครับตัดคมมากก็จะตัดชิดตรงนี้เนื้อก็จะไม่มีเกินโอเคก็คือจะไม่มีเนื้อเกินลักษณะแบบนี้ออกมาใช่ครับครับผมครับเพราะฉะนั้นในรูปนี้คือเป็นตัวตัดตัวตัดชิดใหม่ตัวจัดชิดเลยครับครับผมตัดแรกๆเลยจะไม่มีเนื้อเกินตรงนี้จะไม่มีเนื้อเกินครับคือปี17เหมือนกันแล้วองค์นี้เป็นเนื้อพิเศษคือเป็นเนื้อสำลิดครับที่บางคนคิดว่ามีแต่เนื้อทองแดงอย่างเดียวแล้วจริงๆมีเนื้ออะไรบ้างพี่มีเนื้อสำลิดกับเนื้อทองแดงครับสองเนื้อสองเนื้อครับเนื้อสำลิดมีประมาณเท่าไหร่
น้อยหาเจอยากประมาณพี่ประมาณประสบการณ์คิดว่าที่ผมเล่นมาเจอกันในกลุ่มนักเล่นกุ้นเก่าๆน่าจะมีไม่กี่พันองค์มีไม่กี่พันองค์และอีกเนื้อนึงฮะอีกเนื้อส่วนใหญ่จะเจอจะเป็นเนื้อทองแดงมีเยอะไหมทองแดงเนี่ยทองแดงสร้างสมัยนั้นน่าจะประมาณหมื่นเหรียญอ๋อโอ้โหเยอะกว่ากันหลายเท่าเลยนะครับนะฮะโอเคแล้วไงต่อครับก็คือบางคนเข้าใจสับสนก็เลยผมก็เลยอยากจะชี้แจงว่าตอนนี้ก็คือให้เข้าใจว่าไอ้ปั๊มตัดชิดเนี่ยก็คือปี17เหมือนกันแล้วเราเอาไปทีละอย่างนะสรุปคือตัดชิดเนี่ยมันมี17เหมือนกันคือเกิดมาจากบล็อกแรกๆที่มันคมมากครับผมแล้วต่อไปคือแล้วก็ผมเนื้อก็คือมีเนื้อสำลิดกับเนื้อทองแดงหรือบางคนจะเรียกว่าเนื้อนวะสมัยนี้ก็ได้ครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าไม่มีเนื้อนี้ผมเนี่ยอยากจะอ้างบุคคลรุ่นเก่าๆนะที่เล่นพระมาก่อนก็คือโกข้อครับโกข้อเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ตั้งแต่สมัยก่อนๆเลยอยู่วัดสนามแย้เลยไปสักยันต์กับหลวงปู่ไปสักยันต์กับอาจารย์ห้อยอ่ะท่านได้คือพูดถึงหลวงปู่หลิวเนี่ยต้องนึกถึงอาจารย์คนนี้เลยถูกมั้ยโกข้อเนี่ยเป็นลูกศิษย์แรกๆเลยที่ได้รับกับมือหลวงปู่แกก็ยืนยันว่ามีมีเลยว่าเนื้อสำลิดเพราะแกก็ได้มาแล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่หนุ่ยมังการทุกวันเนี่ยเป็นรองประธานบริหารกรรมการเขต5แล้วก็เป็นประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดกาญครับท่านก็เคยมีเนื้อสำลิดและข้างหลังเป็นยันขุดด้วยครับพิเศษเนื้อสำลิดเนี่ยเพราะแต่ก่อนเนี่ยเนื้อสำลิดเนี่ยกับเนื้อทองแดงเนี่ยเวลาแช่น้ำปลุกเสกแล้วมันจะคล้ายกันหลวงปู่ก็เลยให้มาขุดยันข้างหลังออกจะได้มีเป็นจุดสังเกตจุดสังเกตจุดต่างเดี๋ยวผมจะชี้ด้านหลังให้ดูว่ามีกี่แบบทุกวันเนี่ยอันไหนที่เรียกว่ายันขุดอันไหนเรียกว่ายันขยื่นอันไหนเรียกว่ายันเลือนยันไม่ขยื่นเราเอาด้านหน้าให้จบก่อนด้านหน้าให้ต่อพี่ด้านหน้ามีอะไรสังเกตไหมที่เขายังถกเถียงกันอยู่ก็คือไม่ต้องนั่นเลยครับผมจะให้ดูอีกรูปนึงนะครับที่มีใต้ฐานนี่นะครับใต้ฐานด้านหน้านี่ผมถ่ายจากใต้ในนี่เลยครับแล้วก่อนนี่คือรูปนี้นะลักษณะใต้นี่หงายมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วให้ต่อฮะนี่เลยครับบางคนเถียงว่านี่คือมือหลวงปู่นะนี่คือมือหลวงปู่นี่คือใต้หน้าตักหลวงปู่เลยใต้แข้งหลวงปู่ใต้ฐานหลวงปู่คุณให้ดูสังเกตตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวยังไงสังเกตตรงนี้เลยนะครับจะมีลักษณะเหมือนรอยเนื้อเกินเป็นเล็กๆเหมือนลักษณะเขาเรียกว่าเขี้ยวงูครับผมเขี้ยวงูจะต้องเกิดขึ้นทุกเนื้อและทุกพิมพ์ไม่ว่าจะบล็อกยันขยื่นที่มีปีกและไม่มีปีกอย่างองค์ที่ผมให้ดูเนี่ยคุณดูตรงนี้เลยพระเนี่ยถ้าเป็นบล็อกมาสร้างที่หลังอ่ะปั๊มยังไงก็จะไม่ติดด้านใต้ฐานนี้ครับครับผมเพราะฉะนั้นพระที่ปั๊มใช่ขีดๆนี่ฮะใช่ครับเป็นขีดๆเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยครับผมที่เป็นลักษณะเหมือนเขี้ยวงูอ่ะแหลมๆอันนี้มันเกิดจากอะไรพี่เกิดจากตอนแกะแม่พิมพ์แกะบล็อกครับแกะบล็อกครับครับเพราะบางคนคิดว่าเอาอันเนี้ยมาสร้างที่หลังถ้าสร้างที่หลังเนี่ยระนาม17นะเพราะว่าปั๊มจนบล็อกแทบจะพังแล้วถ้ามาปั๊มใหม่เนี่ยตรงนี้จะไม่ติดแน่นอนครับเพราะเป็นส่วนที่อยู่ในส่วนที่ลึกอ๋อเนี่ยครับผมอยากให้ดูตรงนี้เป็นเกณฑ์กันจะได้ไม่มีข้อถกเถียงผมว่ารอยเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากอุปกรณ์ของช่างที่เวลาเขาแกะแม่พิมพ์แกะแม่พิมพ์ครับใช่เพราะว่าจะเอาพิมพ์เนี่ยมาปั๊มใหม่หลังๆปีหลังๆเนี่ยไม่ติดได้แล้วครับมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วครับมันหายครับเพราะบล็อกเอง17เนี่ยพอปั๊มเสร็จแล้วก็ชำรุดแล้วด้วยครับผมครับมีอะไรไหมจุดสังเกตด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าเนี่ยจบแล้วนะผมอยากให้ดูตรงนี้กันเลยด้านหน้าก็คือมีทั้งเนื้อเกินและไม่มีเนื้อเกินจะได้ไม่มีข้อถกเถียงกันแล้วก็มีทั้งเนื้อสำลิดและก็เนื้อทองแดงและต้องมีรอยกี่ขีดรอยใต้ตักหลวงปู่ตรงหัวเข่าอ่ะจะต้องมีคล้ายลักษณะเขี้ยวงูเป็นเนื้อเกินเล็กๆถ้ามองให้ดีจะเหมือนเขี้ยวงูครับผมสองบล็อกนี่มีเหมือนกันหมดครับต่อไปมาด้านหลังนะพี่นะด้านหลังจะมีบล็อกอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกที่ว่ายันที่ปั๊มแรกๆเนี่ยนะทุกวันเนี่ยคุณกิติเมืองการกำลังรวบรวมหนังสือที่จะทำฉบับก็เลยตั้งพิมพ์นี้หมายว่าเป็นพิมพ์ A เพราะว่าปั๊มเนี่ยเส้นยันเนี่ยยังไม่ขยับไม่ขยื่นแล้วก็เลขที่ผมเคยชี้นำไปว่าให้นับจากตรงหางเต่าไปยันตัวที่3มันจะมีรอยเฉาะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะจะ1 1 2 3ตรงนี้นะฮะไปทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยครับผมถ้าเป็นบล็อกยันขยื่นหรือว่าเป็นที่ตัดมีรักแร้อ่ะที่บล็อกเส้นยันซ้อนแล้วตรงนี้จะโดนเฉาะเหมือนเลข0แต่ถ้าปั๊มแรกยันตัวนี้จะยังไม่เฉาะครับผมติดสมบูรณ์ครับผมก็คือในภาพนี้ติดสมบูรณ์ติดสมบูรณ์เนี่ยเป็นภาพที่ติดสมบูรณ์เป็นพระที่ว่าต้องเรียกว่าบล็อกยันไม่ขยื่นแล้วจะเรียกทุกวันนี้เขาจะแยกให้เป็นพิมพ์ A ครับเป็นพิมพ์ A ครับส่วนที่มีเส้นยันซ้อนแล้วก็ตรงเลขตรงนี้โดนเฉาะลงไปเหมือนเลข0เราเงี้ยครับแยกให้เป็นว่าเป็นพิมพ์ B จะได้เล่นกันแบบสบายใจแล้วแต่ว่าใครจะเลือกเล่นบล็อกไหนพิมพ์ไหนอันเนี้ยให้สบายใจกันเองเลือกแล้วแต่วิญญาณของแต่ละบุคคลเลือกเช่าหากันด้านหลังมีจุดสังเกตแค่นี้ใช่แล้วก็ทีนี้ก็จะมีไหนฮะมาดูดูองค์จริงที่องค์จริงอันเนี้ยที่เรียกว่าหลังยันขุดครับน้องเอฟดูเนี่ยยันตรงกลางเนี่ยจะหายไปค
ือปกติจะต้องมีอย่างนี้สำลิดปกติจะต้องมีอย่างนี้อันนี้เพราะองค์นี้เนื้อสำลิดแจกแรกๆเนี่ยคนสับสนเพราะมันเนื้อทองแดงกับเนื้อสำลิดเนี่ยมันคล้ายกันคือทางวัดเอาไปแช่น้ำมนต์ถูกไหมใช่ปลุกเสกแช่น้ำมนต์หมดครับหลวงปู่ก็เลยให้หมอที่บ้านโป่งที่เป็นหมอฟันอ่ะเอาลูกหนูกอฟันสมัยก่อนเนี่ยมาให้พระที่วัดเนี่ยเจียด้านหลังตัวกลางยันตัวกลางอ่ะให้หายไปเพื่อให้ต่างจากเนื้อทองแดงครับก็เลยเป็นที่มาของเรียกว่ายันขุดเนี่ยคือยันขุดจริงๆมีหลายองค์ไหมที่เป็นยันขุดส่วนใหญ่จะต้องเอาเนื้อสำลิดเท่านั้นที่ไปขุดOh. ก็มีน้อยแต่ไอ้ที่ยังไม่ขุดที่แจกหยิบมันไปก่อนอะไรแจกกันไปก่อนก็มีก็มีครับมีแล้วปัจจุบันนี้ความนิยมเขานิยมอะไรพี่ถ้าเป็นยันขุดเนี่ยถ้าเป็นยันขุดเนี่ยเป็นหายากตั้งสมัยพี่เล่นมา30กว่าปีเนี่ยนะแย่งเช่ากันองค์เป็นหมื่นๆสมัยนั้นหายากเพราะว่าต่างคนต่างรู้ว่ามันเป็นเนื้อสำลิดถามนิดนึงแล้วปัจจุบันเนี่ยมีคนเอาเนื้ออื่นแล้วมาทำเป็นยันขุดไหมใช่ก็คือเอาองค์นี้เลยไหนอันเนี้ยลักษณะยันถ้าน้องเอฟสังเกตยันตัวกลางอ่ะจะแค่ติดแค่แบนนะยังมีเห็นนะยังเห็นยันแต่ว่าติดแบนๆแต่เอามาขายเป็นยันขุดว่าตีอันนี้เป็นยันขุดแต่จริงๆตรงนี้ต้องเรียกว่ายันเรือนเพราะยันตรงกลางเนี่ยเรือนนิดๆติดนิดๆเรียกว่ายันเรือนแล้วก็มีคนสมัยก่อนเนี่ยหัวใสก็เอาตัวเนี้ยมาเอาตะไบเจียออกครับผมเพื่อเอามาขายให้เป็นยันขุดแล้วจะดูไงสังเกตไงพี่ก็ต้องสังเกตเนื้อเลยครับถ้าเป็นยันขุดเนื้อก็จะเป็นสำลิดต้องอ่านเนื้อให้ขาดอ่านเนื้อให้ขาดเพราะเนื้อทองแดงกับเนื้อสำลิดหรือเราเรียกเนื้อนวะปัจจุบันเนี่ยถ้าคนสังเกตจริงๆเนื้อมันต่างกันครับแต่ดู2องค์นี้เนื้อก็ต่างกันนะเนื้อต่างครับนะทีนี้น้องๆที่เล่นรุ่นหลังๆเนี่ยเพราะไม่เคยเห็นสำลิดจริงๆก็เลยพูดกันว่าไม่มีครับผมเอาละเราจบนะชุดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะเหลือทั้งหมดนี้นะฮะมีอะไรบ้างพี่ที่น่าสนใจก็มีเต่าปี2019สร้างวัดสนามแย้เค้าเรียกว่าเต่ามังกรไม่มีอะไรพี่มีอะไรพี่ที่น่าสนใจมังกรแล้วก็จะมาปีรุ่นพุทธศรปี2035ที่เป็นทองคำหาเจอยากครับเนี่ยเป็นทองคำแล้วมีเครื่องรางแล้วก็จะมาพระกิ่งครับผมพระกิ่งทองคำหลวงปู่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวที่เป็นทองคำแล้วมีอะไรพี่แล้วก็มีรุ่นเนื้อทองคำลงยาครับรุ่นพิเศษที่ถวายเงินสมเด็จพระเทพบูรณพระราชวังสนามจันทร์ที่ผู้ว่าในนัดศรีวิหกเป็นผู้สร้างสมัยนั้นครับผมแล้วก็รวมไปถึงนี่ฮะเครื่องรางของขลังแล้วก็จะมาพูดอันนี้ฮะรุ่นเปิดสถานีอนามัยโอเคเปิดทางใหม่แล้วก็มาชมเบี้ยแก้เอาละครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อพักสักครู่เดียวครับ